สวัสดีครับโทมัสขุนหนุ่มโรงงานในอิตาเลียนครับมื้อนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาเก็บนี่นะครับเกาลัดครับผมบ่ได้ไปหาเห็ดนะครับพี่น้องมื้อนี้ก็พามาเก็บเกาลัดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มันก็สิล้นใกล้สิหมดแล้วครับก็เลยเฝ้ามาเก็บนะครับย่านพวกสัตว์พวกนกพวกกระรอกกินหมดก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่ใต้ต้นไม้นะครับต้นเกาลัดนะครับเดี๋ยวใช้มั่งว่าต้นเกาลัดมันเป็นแบบใดนะครับนี่ก็เป็นต้นเกาลัดนะครับที่บางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับก็จะประมาณเนี่ยครับต้นบางต้นก็อันนี้ก็หลายปีครับเนี่ยประมาณ 20-30 กว่าปีนะครับต้นใหญ่แล้วบางต้นก็จะน้อยๆก็มีนะครับคล้ายๆต้นบักม่วงบานเฮานะครับต้นนี้ก็อยู่บ่ไกลบ้านนะครับประมาณ 2-3 กิโลนะครับข้างๆก็จะมีคลองน้ำนะครับคลองน้ำเสียก็สิอันตรายแน่จักหน่อยนะครับเวลาเก็บก็ต้องระวังนะครับนี่นะครับคลองน้ำเสียก็สิสั้นแน่จักหน่อยนะครับปกติเกาลัดเนี่ยจะมีหลายขนาดนะครับก็จะมีนี่ครับผมลูกน้อยๆก็มีนะครับหรือว่าขนาดนี้นะครับมันก็แล้วแต่ฝักของมันนะครับนี่ก็เป็นเกาลัดที่มันล่นลงมานะครับอาจจะเป็นอาทิตย์แล้วนะครับที่นี่บางลูกก็แตกออกจากฝักมันนะครับบางลูกก็ที่ยังอยู่ในฝักนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ใหม่อยู่นะครับต้นนี้ก็ถือว่าลูกใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่าตรงนี้มันติดสันเอาที่นี่ลูกมันก็ติดไหลลงมาข้างล่างเลยครับเห็นมากองกันประมาณนี้นะการเก็บนี่ก็บ่ยากนะครับถ้าบางคนก็จะเอาถุงมือมาใส่นะครับเพราะว่าฝักมันจะมีน้ำนะครับเนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยถนัดครับใส่ถุงมือก็เลยเอามือเปล่ามันครับเนี่ยอยู่นี่ก็ถืออันตรายแน่นะเพราะว่ามันอยู่ใกล้คลองครับคลองน้ำบางลูกก็จะอยู่ใต้ใบไม้นะครับใต้ใบไม้เขาต้องเคลียร์หาบางลูกก็จะอยู่ในฝักมันนะครับเขาต้องแกะระวังเพราะว่ามันจะมีน้ำนะครับครับผมตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับแต่ว่าผมคิดว่ามันอันตรายนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้คลองน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเปลี่ยนอีกต้นนึงครับที่มันอาจจะบ่อันตรายประมาณนี้นะครับอาจจะเก็บสะดวกกว่านะครับเพราะว่าอยู่นี่มันอันตรายทั้งที่นี่ก็หมอกครับหมอกกำลังมาแล้วก็ฝนตกพร้อมมื้อคืนนี้ครับมันก็เลยที่เฮ็ดให้มันมึนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกต้นนึงนะครับอยู่บ่ไกลประมาณ10กว่าเมตรนะครับตามผมมาเลยครับอันนี้เป็นต้นสนนะครับพี่น้องเป็นต้นสนนะครับแต่ข้างล่างก็จะเป็นต้นเกาลัดครับหลังสุ่มยิงสัตว์เขานี่ครับอันนี้เขาจะเฮ็ดไว้จะยิงกวางนะครับเดี๋ยวจะพาไปมองใกล้ๆครับผมสุ่มนี้เขาเอาไว้ถ่ายยิงกวางนะครับที่กวางมันจะผ่านมานี่ครับเพราะว่ากวางเบิร์ดครับอยู่นี่ผ
ราะว่าตรงนี้มันจะเป็นป่าหญ้าทุ่งหญ้าพร้อมนะครับเป็นคลองน้ำพวกกวางก็จะผ่านมาบริเวณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นซุ้มยิงซุ้มนี้เขาก็ตีบริเวณยิงซุ้มมือนะครับเขาจะมีมือที่สามารถยิงได้นะครับหลังจากผมยังมาบ่ถึง 2-3 นาทีนะครับนี่ครับต้นหนึ่งต้นนี้ก็จะต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ก็อาจจะเกิดพร้อมกันกับต้นเมื่อกี้นะครับจะมี 3-4 ต้นติดกันนะครับข้างล่างนี่ก็บ่อันตรายนะครับเป็นป่าบ่มีคลองน้ำอยู่ใกล้นะห้องอธิหาง่ายในจังหน่อยเดี๋ยวที่พาลงไปเมืองข้างล่างนะครับเพราะว่าข้างบนนี่มันก็คิดว่าบ่มีนะครับมันก็สิกิ่งลงไปข้างล่างหมดนะครับต้นนี้ก็ถือว่าหลายเติบนะครับผมสงสัยคนเขาบ่มาเก็บนะครับมันอาจสิมายากนะครับเขาก็เลยอาจสิบ่มากันนะครับนี่ครับผมบางรูปมันก็เพิ่งแตกออกจากฝักมันครับนี่ครับฝักมีไหมนะครับบางรูปก็ที่ล้นมาโดนแล้วนะครับปลานี่สิหาง่ายกว่าครับผมบางต้นที่มันล้นใหม่ๆนะครับเขาก็ต้องถ้าแก่ก็จะแก่ยากนะครับปกติถ้าคนที่เขาหาเป็นนะครับปกติเอารองเท้าเหยียบนะครับนี่คล้ายๆประมาณนี้ครับที่มันยังไม่ทันแตกออกมานะครับเขาก็จะเอาถ้าเสียวเมื่อแก่เนี่ยมันก็จะแก่ยากนะเพราะมันมีหนามนะครับนี่เขาจะเอารองเท้านะครับเหยียบประมาณนี้นะครับเหยียบแล้วมันก็จะแตกมาจากฝักนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นลูกที่สดๆอยู่นะครับซึ่งถ้าลูกมันล่นลงมาโดนแล้วมันก็จะสีเก่าๆนะครับอันนี้ก็จะสีใหม่ๆแน่เพราะว่ามันเพิ่งล่นนะครับนี่นะครับลูกที่มันล่นโดนแล้วก็จะสีเก่าๆในจักหน่อยได้บ่หลายครับผมก็ประมาณเกือบเต็มตะกร้านะครับที่เหลือก็ในเพื่อนก็เหลือหลายอยู่ครับแบ่งไว้ให้สัตว์พวกกระรอกกระแตพวกกวางมันกินนะครับนี่ครับผมเอาพอกินนะครับบ่เอาหลายบ่เอาหลายเต็มตะกร้าครับผมก็ขอบคุณครับในการติดตามรับชมนะครับจะในกะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มโทมัสขุนนะครับสิได้เฮ็ดคลิปดีๆใหม่พี่น้องเมืองนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ